700 ซีซีเดี๋ยวว่าอะไรนะเริ่มหรอไม่งั้นถามมันจิต700 ซีซีมันให้ประโยชน์กับเราที่ตั้งแต่ทำมาเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงถ้าเอมี่พูดถึงเรื่องประโยชน์ของเขาใช่ไหมตอนที่เอมี่ทำ700 ซีซีก็คือบอกตรงๆก็ใจหายนะคะก็เพราะว่าคือก็ทำมันมา10 กว่าปีแล้วอะแล้ว700 ซีซีเนี่ยทำให้คนได้รู้จักในตัวของเอมี่แม็กซิมมีชื่อของเอมี่แม็กซิมนะคะโอเคหนึ่งแหละที่เขาอยู่คู่กับเรามา2เขาช่วยเอมี่ในการทำมาหากินเพราะเมื่อก่อนพูดตรงๆเราเป็นสายเซ็กซี่แล้วก็ต้องใช้เรือนร่างในการทำมาหากินนะคะและลูกเรายังเด็กมันไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแล้วเราก็ยังเด็กด้วยนะคะอายุแค่ประมาณ24-25เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันคอนฟิเดนซ์นะมั่นใจในตัวเองกูต้องนมใหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูมั่นใจตรงนี้ก็กูมาสายนี้จะทำแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้อะเนาะประโยชน์ของมันคือมันช่วยให้เอมี่ทำมาหากินทำงานทำเงินได้เยอะมากในช่วงนั้นนะคะก็เอาตรงๆก็คือเลี้ยงลูกได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วยังไงต่อคะแล้วต่อเลยโอเคมันก็เลยทำให้ลำดับแล้วมีความรู้สึกว่าก็ใจหายแหละที่วันนี้จะไม่มี700 ซีซีแล้วแล้วปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจว่าเราไม่อยากเอามันอยู่กับเราแล้วปวดหลังค่ะปัญหามันเกิดขึ้นคือเอมี่เริ่มรู้สึกว่ามันปวดหลังมากขึ้นแล้วก็มันทำให้เอมี่พอมันปวดหลังมากๆมันก็ทำให้ปวดมาที่ต้นคอแล้วก็ปวดมาที่หัวเราเลยไปปรึกษาแล้วก็มีหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยแฟนเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันด้วยความที่ตัวเล็กแล้วทำหน้าอกใหญ่มันจะทำให้ปวดตั้งแต่หลังขึ้นมาคอจนมาถึงหัวแล้วรู้สึกว่าเราทรมานมันทรมานกับอาชีพใหม่ของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เราหันมาทำธุรกิจเต็มตัวนะคะดังนั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าเออจริงๆในเมื่อเราเลือกที่จะไม่ใช้เรือนร่างในการทำมาหากินแล้วเนี่ยเราใช้สมองในการทำงานแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องยังมีเขาอยู่ก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นก็เอาเขาออกดีกว่าอันนี้คือเกิดขึ้นเมื่อไหร่กิจเอาเถอะอะไรความคิดเนี้ยจริงๆไอ้ความคิดที่จะเอาหน้าอกออกเนี่ยมันมีมา 2-3 ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ลูกเริ่มโตขึ้นเมื่อน้องอีจิเขาอายุ15พอเขาโตขึ้นแล้วเพื่อนเขาก็ไปล้อเขาโดนเพื่อนล้อด้วยว่าแม่มึงนมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วลูกเราเนี่ยความรักเราเขาต้องมีเรื่องชกต่อยกับลูกกับคนอื่นตลอดก็สงสารลูกอ่ะโอเคงั้นเราตัดปัญหาตรงนี้แล้วพอมาเรื่องสุขภาพของเรามันก็เริ่มโอเคงั้นก็ทั้งสุขภาพด้วยทั้งเรื่องลูกด้วยแล้วก็มีวุฒิภาวะความคิดเราก็เปลี่ยนแปลงไปลูกโตขึ้นงั้นโอเคไม่เป็นไรก็เอาออกเลยก็ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราคิดแบบจริงๆเราอธิบายให้ลูกฟังไหมว่าทำไมแม่ต้อง700 ซีซีลูกรู้ค่ะอธิบายให้ลูกฟังหมดแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะมันจะร้องไห้นะแล้วลูกน้อยไหมคะเวลาโดนเพื่อนล้อว่าแม่นมใหญ่กว่าหัวเด็กเลยน้องอีจิก็คือเขาเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงมากนะสมมติว่าถ้ามีคนมาล้อว่าแม่มึงนมใหญ่แม่มึงถ่ายโป๊สมมติว่ามีคนมาล้อเขาประมาณ10 คนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องชกต่อยกันประมาณแบบสักแบบ5-6 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยมีความรู้สึกว่าเออเอาสงสารลูกเอาออกมาบอกก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงเราบอกลูกยังไงแบบว่าจริงๆตัวลูกเนี่ยจริงๆตัวลูกเนี่ยน้องอีจิเขาเข้าใจแต่ความที่เขารักแม่แล้วเขาเห็นว่าทำไมต้องมาล้อแม่เขานั่นแหละมันคือสิ่งที่ลูกเขาทนไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงในหน้าที่การงานน้องอีจิเขาเข้าใจแม่ทุกอย่างว่ามันมีต้องทำงานหนักมันมีต้องทุ่มเทไม่ว่าจะใช้เรือนร่างในการทำมาหากินหรืออะไรก็แล้วแต่น้องอิจิเขาเข้าใจแต่วันเนี้ยสิ่งที่น้องทนไม่ได้คือทำไมมันต้องมาล้อบ่อยๆทำไมต้องแบบทำไมต้องเอาปมด้อยในสิ่งที่เขามีตอนเนี้ยมาล้อเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสงสารลูกไม่อยากให้ลูกมีเรื่องไม่อยากให้คนอื่นต้องมาล้อลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงเพราะตอนนั้นเราบอกลูกเรายังไงบ้างพอแบบว่าลูกไปต่อยแทนเราก็บอกเขาว่าลูกอดทนนะอะไรเงี้ยมันมีไม่แคร์ใครจะว่ามันมียังไงมันมีไม่สนใจแต่ว่ามีแค่ความรู้สึกลูกมากกว่าก็เหมือนวันนี้เขาก็รู้ว่าเอ็มมี่จะต้องผ่าตัดเขาก็บอกปลอดภัยนะมีอะไรเงี้ยจริงๆมีไม่ต้องทำเพื่อหนูก็ได้อะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกว่ามันก็คงหมดเวลาของมีแล้วด้วยมีก็แก่แล้วจะ40แล้วก็มีก็คงต้องใช้สมองในการทำมาหากินเนี่ยนักข่าวก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยคือร้องไห้แล้วมาทำให้หัวร้อนแล้วคนอื่นเขาก็ว่าหนูบ้าพี่ทีนอะนะคะก็เอาจริงๆก็คือสงสารลูกค่ะแล้วก็สงสารสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็แฟนก็ค่อนข้างขี้หึงด้วยห่วงด้วยแล้วก็ทำให้เขาสบายใจแล้วยิ่งเขาก็จะบวชให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ลูกทำให้พ่อแม่ทำให้ครอบครัวหรือแฟนคนที่รักเราสบายใจเอมี่ก็ทำดีกว่า
คิดตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากได้ถ้าทำใหม่ถ้าทำใหม่ก็ยังไม่ต้องพูดถึงคลินิกเราอยากได้ประมาณเท่าไหร่ที่อยากได้แบบไหนก็คือจริงๆก็สัก600ก็ได้อะไรนะ600เดี๋ยวลดมาแค่ร้อยเดียวปล่อยลงได้ไหมก็สัก500-600อ่ะประมาณนี้คือเอาจริงๆเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงนมใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าการที่มันลดขนาดลงมาถ้าหมอบอกอ้อโอเคมันได้นะมันไม่ทำให้เราปวดหลังขนาดนั้นมันทำให้เราไม่ทรมานขนาดนั้นเอมี่ก็โอเคแต่เอาเป็นว่าถ้าหมอมองว่าเอ้ยมันโอเคเอมี่ก็เอาตามนั้นเลยถ้าในพาร์ทของลูกเราได้คุยที่เคสในพาร์ทของสามีเราได้บอกไหมว่าเราจะลดเขาจะคุ้นเคยมือเอ้ยเขาจะคุ้นเคยกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนอะไรไหมหรือว่ายังไงก็ต้องเต๋าก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้เขาก็จริงๆเขาก็คือเต๋าเขาเป็นคนขี้ห่วงอ่ะแล้วก็เป็นคนขี้ห่วงถ้าวันเนี้ยเอมมี่เป็นผู้หญิงนมเล็กๆธรรมดาทั่วไปอ่ะเขาก็อาจจะทำให้เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็ได้หนูคิดแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาชอบใหญ่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อของปลอมให้พี่จริงต้องปรึกษาเขาไหมเพราะว่าด้วยความที่มันปรึกษาค่ะปรึกษาจริงๆเขาก็บอกว่าจริงๆแม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็บอกเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่านมมันใหญ่เกินไปเลยทำให้เราให้แม่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องหลังเรื่องอะไรเราด้วยคือใจก็ไม่อยากให้เมียเปลี่ยนหรอกก็คืออยากได้แบบนี้แหละแต่ก็เรื่องสุขภาพก็สุดท้ายก็ต้องเอาชีวิตแฟนไว้ก่อนเขาก็เข้าใจค่ะมีแล้วเรารู้สึกไงเพราะว่าด้วยความที่ชีวิตคู่มันนอกจากมีเราสองคนแล้วก็ต้องมีอื่นร่วมด้วยเราคิดว่ามันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เราซีซีไปแล้วเต๋าไปไหนก็สำหรับตัวเอมมี่คิดว่าไม่น่าเปลี่ยนนะเราก็ทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมแต่แค่อาจจะดูหน้าอกเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนไม่อยากเปลี่ยนเลยเนอะฮะสรุปว่าลูกเต๋าอ่ะเต๋าอ่ะต้องถามว่าเต๋าเขาโอเคหรือเปล่าเนี่ยหนูว่าโอเคไม่แล้วเราถามเขาโอเคไหมเต๋าโอเคเปล่าถ้าสมมติว่าหน้าอกมันจะเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวสรุปว่าลูกเป็นหลักหรือสามีเป็นหลักก็จริงๆครอบครัวเป็นหลักคือเอมี่จะเอาเป็นครอบครัวเป็นหลักนะคะก็อะไรก็แล้วแต่ที่ทำเอาตัวเองเป็นหลักด้วยถ้าเอมี่สุขภาพไม่ดีทุกอย่างที่บ้านคือมันแย่นะเอาตอนนี้เอาตัวเองเป็นหลักก่อนถ้าสมมติว่ามันต้องแลก400ซีซีกับลูกไม่ต้องโดนล้อเงี้ยเราเลือกอะไรก็ต้องเลือกลูกไม่โดนล้ออือหือก็คือเราทำใจได้ใช่ไหมกับการที่จะมีแค่400ทำใจได้ค่ะทำใจได้มันก็ถึงเวลาจะต้องผ่าตัดแล้วอ่ะมันต้องทำใจมาแล้วต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ไหมอ่ะอะไรนะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่ไม่จำเป็นเพราะว่าจริงๆเสื้อผ้าทุกตัวของเอมี่คือตัวเล็กอยู่แล้วอ๋อฮะไม่จำเป็นไหมคะผอมเป็นคนผอมไม่ไปถึงหน้าอกจริงๆเราได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาได้แนะนำยังไงบ้างคือมันต้องเริ่มกระบวนการยังไงบ้างก็คุณหมอบุ้งเขาก็บอกว่าเริ่มต้นเลยของเอมี่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาเป็นจากที่บนผิวหนังเนี่ยให้มาเป็นใต้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องไซส์เนี่ยเรามาดูกันอีกทีว่าไซส์ไหนที่จะเหมาะกับเอมี่มากที่สุดแต่ว่าเขาเลือกเป็นแบบซิลิโคนไขมุกให้เอมี่ซึ่งจับแล้วมันดูเป็นธรรมชาติเอมี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นโอเคมันน่าสนใจเอมี่คิดว่าสมัยนี้การผู้หญิงอกเล็กอกใหญ่มันมีผลก็เอาตรงๆไหมบางทีเอมี่ซื้อเสื้อผ้ามาเพราะเอมี่เห็นผู้หญิงคนนี้ใส่แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีนมใส่แล้วสวยมากพอเอมี่สั่งมาและเอมี่ใส่พอเอมี่มีนมใส่และเอมี่รู้สึกว่าเอมี่ใส่แล้วไม่สวยเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเอมี่ก็ไม่ได้ถึงเราจะชอบนมใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เรามันจะต้องไปโฟกัสอะไรขนาดนั้นว่าเฮ้ยมันต้องนมใหญ่แบบนี้ไปตลอดชีวิตคือเอาตรงคือทําใจมาแล้วโอเคเราชอบจริงแต่ถ้าอะไรที่มันดูแล้วดูเป็นความเหมาะสมด้วยอายุทุกอย่างเอมี่เลือกความเหมาะสมมากกว่าค่ะพร้อมแล้วพร้อมพร้อมอะไรหรอพี่ตีไม่ต้องเล่นชิบหรอกไม่หนูเราที่จะแบบว่าเปลี่ยนแปลงคิดว่าพร้อมแล้วที่เรา700ซีซีก็ให้คุณเราเปลี่ยนชีวิตเราคิดว่าครั้งใหม่เนี่ยซีซีที่จะเข้าไปมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแค่ไหนหนูก็มีการดูดวงมาก่อนด้วยเนาะเขาก็บอกว่าเปลี่ยนเลยลูกครั้งนี้ก็ปังแน่นอนอ่ะฮะซึ่งเอมี่ก็มองว่าบางทีคนเราการจะจ้างงานอ่ะเขาก็ไม่ได้จ้างที่หน้าอกอย่างเดียวเพราะคนที่ไม่มีหน้าอกงานล้นก็มีนะคะดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้เอมี่ก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะไม่งั้นพี่ถามที่ผ่านมาอ่ะพี่ขอโทษจริงมันจะมีประโยคที่เอมี่ไม่ตลอดคือนมใหญ่แต่ไร้ไอเนี่ยไร้สมองอ่านั่นแหละเรารู้สึกยังไงกับคำนี้ที่มันติดตัวเรามาตลอดเวลามันมีแค่ช่วงนึงนะที่บอกว่าเอมี่นมใหญ่แต่ไร้สมองเพราะมันช่วงวัยรุ่นเพราะตอนนั้นทำอะไรคือไม่ได้คิด
ก็อยากทำอะไรก็ทำเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันเนี้ยพอเราเริ่มจะลดไซส์เนี่ยแค่จะลดไซส์เราก็มีสมองแล้วอ่ะก็เอมี่ก็รู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะใช่ว่า 700cc มันเหยียดสมองเราหรอไม่ใช่คือเอมี่กำลังรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงอายุมันอยู่ในช่วงในอายุของเราด้วยช่วงนั้นเอมี่ทำก็คืออย่างเอมี่บอกว่าเอมี่มันเป็นวัยรุ่นเอมี่มาดูแล้วเนี่ยบางทีเคยเหมือนกันนะมีผู้จัดการขายงานแล้วก็บางทีเขาอยากได้นักแสดงตัวเนี้ยเอ้ยรูปร่างหน้าตาเราได้แต่นมเราใหญ่เกินไปก็เอมี่ก็ชวนงานนั้นก็มีใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพูดอ่ะฮะมันก็มีค่ะบางคนน้องเอมี่เขาดูล้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าอกเรามันล้นไม่ใช่ลบสมองค่ะนะคะก็กำลังจะบอกว่าก็มีชวนงานไปเหมือนกันคือกำลังจะบอกว่าบางทีชีวิตใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเอมี่บางทีนมเล็กก็อาจจะทำให้เอมี่เสียใจได้ด้วยที่นมใหญ่เกินไปแต่ว่ามันทำให้สูญเสียโอกาสมันถามว่าเสียใจไหมเฟลแป๊บเดียวเพราะมันก็มีงานอื่นเข้ามามันก็จะเป็นสายเซ็กซี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นล้างรถแต่บางทีเราอยากพี่หนูอยากอยู่จอแก้วหนูอยากเล่นละครหนูอยากกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่หนูเคยอยู่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากมาตรงนั้นมากกว่าก็ผู้ใหญ่หลายคนก็บอกเฮ้ยถ้านมเล็กกว่านี้เจ๋งเลยก็โอเคก็ลองดูก็ชีวิตใหม่อาจจะดีขึ้นก็ได้300ละมีแฟนสาวน้อยหลังจากที่เราไปเล่นเอ็มวีค่ะเขามาให้กำลังใจแล้วก็ถามว่าเหมือนเราจากที่เราเล่นเอ็มวีแล้วเราหายไปไหนพักนึงอะไรนะคะเราหายไปไหนมาอ๋อเราจะอ๋อเขารู้กันหมดทุกคนค่ะเขาไม่สบงสาวอาแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรู้ทุกคนค่ะว่าเอ็มมี่หายไปไหนแล้วเอ็มมี่ก็จะไม่พูดอีกจะไม่พูดซ้ำนะคะเขารู้ทุกคนค่ะเป็นไปไม่ได้ที่แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมาถามเอมี่ว่าเอมี่หายไปไหนมา2เดือนไม่ใช่ค่ะอันนี้คือโกหกนะคะแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างจากการที่อัพ New Year New เอมี่คนใหม่ข้อชีวิตดีขึ้นนะคะ2เดือนที่เอมี่หายไปเอมี่ออกมาได้การต้อนรับจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะสิ่งแรกที่หายไป2เดือนแล้วเอมี่กลับมาเอมี่ก็ไลน์หาผู้ใหญ่ของช่องนะคะแล้วก็ทางโปรดิวของรายการเอมมี่ไลน์หาเขาสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเลยว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกแค่คนนี้คนเดียวเอมมี่ไม่ต้องการอะไรอีกเลยค่ะก็ขอฝากเอมมี่ในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดด้วยนะคะแล้วจากนี้ไปเราจะวางแผนชีวิตเรายังไงเพราะว่ามันทุกอย่างเริ่มไปทิศทางที่มีไปแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วค่ะก็ตอนนี้ชีวิตเอมมี่มันกำลังแบบถ้าให้พูดก็คือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆเอมมี่จะไม่กลับไปพูดถึงอดีตแล้วเอมมี่จะไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกแล้วนะคะไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามเอมมี่ขอเดินหน้าต่อไปสิ่งที่เอมมี่ทำอยู่เอมมี่มองว่ามันถูกต้องก็คือถูกต้องเราเลือกเดินเส้นทางใหม่เอมมี่โตขึ้นความคิดความอ่านเอมมี่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้มาแบบต้องการชนะฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แพลนให้เอมมี่แบบไหนเอมมี่ก็ไม่ดื้อเอมมี่ทำตามในสิ่งที่เอมมี่อยากทำวันนี้เอมมี่อยากอยู่จอแก้วเอมมี่กลับมาอยู่จอแก้ววันนี้เอมมี่อยากทำแบบนี้เอมมี่ก็ต้องทำตัวใหม่เอมมี่ก็ต้องวางตัวใหม่วางตัวเองให้มันดีให้มันอยู่พื้นที่ที่เราควรที่จะอยู่เราจะไม่ขึ้นไปตรงที่มันไม่ใช่ของเราก็ชีวิตใหม่ตอนนี้เอมมี่ดีค่ะแล้วก็ธุรกิจเอมมี่ก็กำลังเดินไปได้ดีด้วยหนูก็ขอตั้งใจแล้วก็ขอคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เอมมี่ทำอยู่เมื่อก่อนเอมมี่ไปมองคนอื่นมากเกินไปจนลืมมองว่ากำพืชของเราจริงๆแล้วเป็นยังไงวันนี้กำพืชฉันเป็นแบบไหนฉันก็ขอเป็นของฉันแบบนี้ฉันขออยู่ตรงนี้และพัฒนากำพืชของฉันให้มันดีกว่าที่ฉันเคยเป็นค่ะคือตอนนี้เราก็ไม่มองย้อนกลับไปข้างหลังโฟกัสไปข้างหน้าใช่ค่ะไม่มองกลับไปแล้วเพราะเอมมี่รู้สึกว่าพลังบวกรอบตัวเอมมี่ตอนนี้มันล้านเปอร์เซ็นต์พลังลบมันแทบจะไม่มีกับเอมมี่แล้วใครไม่ดีกับเอมมี่เอมมี่ตัดเลยค่ะไม่มาเธอฉันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ร้องโหยร้องไห้ไม่เอาแล้วเพราะมันเป็นความรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเสียเวลากับคนแบบนี้เล่าเราควรเอาคนที่น้องเอมมี่ค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้น้องเอมมี่เดินหน้าไปเลยน้องเอมมี่ต้องทำแบบนี้หนูเชื่อแบบนี้ดีกว่าและเอมมี่ก็เอาไอ้สิ่งที่มันเคยลบแต่เอามาทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นบวกและตอนนี้ชีวิตเอมมี่ก็คือใช้ชีวิตอยู่แต่การเรือนจำค่ะทำทุกอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับเรือนจำนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจิตอาสาแล้วไม่ก็ไม่ใช่แค่อยู่แต่ในเรือนจำอย่างเดียวนะคะอะไรที่มันเป็นจิตอาสาหนูก็ทำได้เงินก็ทำไม่ได้เงินก็ทำนี่คือหนูจริงๆหนูเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่แค่ไม่มีใคร
ไม่มีใครเสนอด้านนี้ใช่ไม่มีใครนำเสนอด้านนี้แต่ถ้ามีข่าวอะไรที่มันไม่ดีกับเอมี่ทุกคนก็นำเสนอแต่อะไรที่มันไม่ดีของเอมี่แต่เอมี่ก็โชคดีที่เอมี่มีเพื่อนๆพี่ๆที่เมตตาแล้วก็ยังมีจรรยาบรรณอยู่เยอะขอบพระคุณมากๆค่ะรู้สึกไงบ้างว่าสามีเราเป็นจะหลอกคอให้เราตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดในชีวิตบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้หรอที่ผู้ชายคนนึงจะมาบวชให้เรามีเต๋านี่แหละค่ะโอเคเอมมี่พูดก็ได้ว่าเขาบนให้เอมมี่ในเรื่องคดีนะคะวันนี้คดีสิ้นสุดไปแล้วจากที่ทุกคนเคยทราบนะคะว่าเอมมี่จะต้องกี่ปีอะไรแบบไหนแต่วันนี้ที่เอมมี่หายไป2เดือนโอเคเอมมี่ก็ยอมรับก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่แค่ไม่อยากไปพูดถึงในเรื่องที่มันแย่และทำให้เราต้องมายืนร้องไห้แบบนี้วันนี้ผู้ชายคนนึงอย่างที่เอมมี่บอกมีผู้ชายกี่คนที่เคยขอเอมมี่แต่งงานแต่เอมมี่ไม่เคยแต่งแต่เอมมี่เลือกแต่งงานกับเต๋าเพราะเต๋าเอาตัวมารับลูกปืนแทนเอมมี่2ในวันที่เอมมี่แย่ที่สุดเขาอยู่กับเอมมี่ไม่เคยซ้ำเติมในวันที่ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเต๋าเป็นคนที่หาเงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้ววันนี้ที่ทุกอย่างสิ้นสุดเต๋าก็บวชให้กับเอมมี่มันไม่มีแล้วค่ะผู้ชายที่จะทำให้ขนาดนี้ถามว่าเพื่อนๆถามว่ามึงไม่อิจฉาคนอื่นหรอที่ปีใหม่เขาได้ของแบบดีได้บ้านได้รถได้ที่ดินตอบไม่แต่ผัวบวชให้เนี่ยมันหายากหนูภูมิใจแหวกไหมว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วอะไรช่วง2เดือนเหรอคะไม่เคยคิดเลยเพราะเขาไปหาเอมี่ทุกวันยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะไม่มีถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเขาอยู่กับเราเขาก็ต้องอยู่กับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดสักนิดนึงว่าเขาจะหักหลังเรามันก็ต้องมีสักวันที่เขาจะหักหลังเราค่ะสุดท้ายแล้วให้ฝากเราจะได้ติดตามซีรีส์ใหม่ของเราเมื่อไหร่ก็วันนี้นะคะ 19:19 นะคะตามเลิกนะคะของแม่เทพปรมันนะคะก็ฝากด้วยนะคะไม่ว่าหนูจะกี่ร้อยซีซีหนูก็ยังเป็นเอมี่คนเดิมก็ขอฝากเรียกงานเรียกใช้นะคะเมตตาเอมี่ได้เหมือนเดิมค่ะเด้งอะไรอ่ะเด้งไม่ฝากเด้งหรออ๋อฝากได้ด้วยเหรอฝากได้ด้วยเหรอคะก็ฝากค่ะฝากค่ะค่ะก็ขอฝากธุรกิจของเอมี่ด้วยนะคะร้านเด้งนึ่งนะคะเป็นร้านลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ฝากร้านถอดให้นะข้าวหน้าปลาแกะด้วยนะคะแล้วก็ร้านอินี่มันแซ่บของเอมี่ด้วยนะคะบอกเลยว่าหนูทุกวันนี้ใช้สมองในการทำมาหากินนะคะก็ฝากด้วยเมตตาคอยในเด้อค่ะเมตตาหลายๆแล้วก็ฝากโฟร์คลินิกไปน้ำในเด้อค่ะแล้ววันนี้ก็พี่พี่ฟังค่ะขอบคุณค่ะไม่มีไม่ชอบฟิลเข้าไปอีกวันที่25เจอกันนะคะงานบวชผัวเอมี่ค่ะ